ก่อนที่จะไปดูรายการคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะพื้นที่ปลอดภัยอยู่นี่แหละจ้าเขื่อนพัทรนายอยู่นี้ขอบคุณคุณแม่ตั้มวันดาลักษ์มาเปิดความสนิทแม่ลูกและเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งคู่โกรธกันนานหลายเดือนพร้อมเคลียร์ใจหลังลูกชายเปิดตัวเป็น LGBTQ แบบเต็มตัวและตอบกระแสหลังชาวเน็ตแซะโลกสวยหยุดวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์ได้แล้วจ้าพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจที่เขื่อนบอกเลยว่ามีคุณแม่ตั้มเป็นไลฟ์โค้ชจ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปถามทั้งคู่เลยดีกว่าขอต้อนรับอมวยลาเวนเดอร์เขื่อนพัฒนาดนัยและคุณแม่ตั้มวันดาลาต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ผมอยากคุยแล้วก็อยากสัมภาษณ์มากๆเลยนะครับต้อนรับนะฮะน้องเขื่อนแล้วก็แม่ตั้มนะครับสู่รายการคุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมนะฮะใครชมทาง Facebook กดไลค์กดแชร์TikTok ก็อย่าลืมเคาะจอแล้วก็กดหัวใจให้พวกเราด้วยนะครับครับวันนี้ต้องกดหัวใจให้แม่ตั้มนิดนึงด้วยนะฮะเพราะว่านี่คือการมาออกรายการสดของคู่แม่ลูกครั้งแรกมีการคิสกันด้วยมีการคิสให้ดูอีกทีได้ไหมครับโทษทีคุณแม่ครับโทษนะครับช่วยคิสคุณลูกกลับได้ไหมครับโอ้ยโอ้ยเป็นคุณแม่ครับขอคิสด้วยคนได้ไหมครับคุณแม่ตื่นเต้นไหมครับวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้มีหลายเรื่องเลยนะครับที่อยากคุยกับทั้งน้องเขื่อนแล้วก็คุณแม่ด้วยคู่นี้ใครที่ได้ติดตามในโซเชียลมีเดียของพวกเขาเราจะได้เห็นพาร์ทที่แบบน่ารักน่ารักมากเลยล่าสุดแต่งเป็นหมูเด้งแอนด์เดอะมัมใครเป็นหมูเด้งหมูเด้งนั่นเป็นเขื่อนคุณแม่เป็นแม่หมูเด้งแม่หมูเด้งแต่แม่แมทนี่เขื่อนแท้คุณแม่ทำไมฮะคุณแม่ทำเกินแม่โจทย์แตกเกินคุณแม่ไม่ทำเกินคุณแม่ทำถึงมากคุณแม่ทำถึงมากครับใช่โอ้นี่เป็นคือแค่ดูก็รู้ว่าเป็นสองแม่ลูกที่ดูสนิทกันมากแต่พอดีเห็นทราบว่ามีช่วงนึงที่ห่างหายกันไปเดือนนึงตอนนั้นคือเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆเขื่อนเป็นคนเกินก่อนละกันคือเขื่อนไปอยู่ต่างประเทศนานมากครับครับจริงๆแพลนคือไปเรียนแค่โทไปโทมันก็กี่ปีอะฮะเร็วๆโทก็2ปี1ปี1ปีครึ่งแต่ปรากฏเราก็ไปเรียนโทแล้วเราก็เจอผู้ชายแล้วเราก็ได้ทกลุยกันยาวใช่แล้วเราก็ไปเรียนปริญญาเอกต่อแล้วก็ไปเรียนนู่นนี่นั่นนี่นั่นนี่นู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 ่นปุ๊บเบ็ดเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นจาก1ปีไปเป็น7 8 9ปี My God มันเลยยาวยาวมากปีแล้วคุณแม่ล่ะฮะพอคุณลูกบอกว่าจาก1ปี2ปีเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวคุณลูกกลับมาขยายไปอย่างนั้นคุณแม่รู้สึกยังไงครับก็เขาค่อยๆขยายค่ะแต่ว่าเขื่อนมีดีอยู่อย่างนึงเขื่อนโทรหาแม่ทุกวันเขื่อนเป็นคนโทรนะคะโทรหาแม่ทุกวันโทรจนแม่ต้องบอกว่าไม่ต้องโทรก็ได้ไม่มีอะไรจะคุยแล้วเขื่อนนะอยู่กับเพื่อนที่อังกฤษเยอะเราจะเห็นคู่แม่ลูกคู่อื่นน่ะเป็นคุณแม่แบบบ่นว่าทำไมแบบลูกไม่โทรหาแม่บ้างเลยดูๆๆเขื่อนน่ะโทรบ่นคุณแม่ว่าวันนี้ทำไมยายตั้มทำไมเธอยังไม่โทรมาอีกทำไมไม่โทรเพราะว่าเขื่อนชอบคุยกับคุณแม่คือทุกวันนะครับอยู่ที่นั่นตลอดก็คือคุยทุกวันวันละชั่วโมงฮะแล้วเหตุการณ์อะไรที่ถึงไม่คุยกันเป็นเดือนเพราะว่าคือตอนเขื่อนไปอ่ะก็เขื่อนว่าในสายตาคุณแม่เราก็เป็นแบบเป็นเขื่อนน้อยเป็นลูกน้อยเราทุกคนเป็นลูกน้อยของคุณแม่นะครับแล้วพอไปอยู่ต่างประเทศนานๆนะเราก็อ่ะเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีโลกส่วนตัวมากขึ้นเข้าใจว่าเอ้ยเส้นขอบเขตในชีวิตคืออะไรปึ้งปึ้งปึ้งในวันที่ตัดสินใจกลับมาไทยอะครับครับก็รู้สึกว่าก็บอกคุณแม่กลับมาถึงปุ๊บกินข้าวเย็นที่บ้านนี่ไม่ได้อยู่ไทยนานมากนะครับก็นั่งกินข้าวแล้วก็บอกคุณแม่กับคุณตาคุณยายว่าเออเขาถามคุณตาถามว่าจะย้ายไปอยู่คอนโดข้างนอกไหมคุณบอกไม่เอาอยู่นี่แหละเราอยู่ในบ้านเดียวกันแหละเพราะว่าจะได้เดิมหาคุณตาคุณยายจะคุณแม่ได้ง่ายๆแต่เดี๋ยวหนูสร้างกำแพงนะสร้างกำแพงใช่ทุกคนก็คงคิดว่าสร้างกำแพงของเขื่อนอะเป็นแบบแป๊บนึงนะฮะสร้างกำแพงในตอนนั้นแม่ที่ลูกพูดอย่างเงี้ยแม่คิดว่ากำแพงที่ลูกพูดว่าโอเคเดี๋ยวเขื่อนสร้างกำแพงนะกำแพงในตอนนั้นแม่คิดว่าเป็นกำแพงยังไงฮะก็คือมีห้องส่วนตัวโลกส่วนตัวเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเจอกันทุกวันมาคุยกันทุกวันสร้างกำแพงทางความคิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจิตใจแบ่งเวลาของมีเวลาส่วนตัวหน่อยแบ่งเวลาใช่แล้วก็มีงานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วกำแพงที่น้องเขื่อนบอกคือกำแพงค่ะก็คืออีก2วันอีก2วันปุ๊บมีเสียงก่อสร้างดังที่บ้านก็คือช่างมาเริ่มก่ออิฐก่อปูนสร้างกำแพงที่บ้านคือไอ้เว้ยในมินอวอคือตั้งกำแพงก็คือสร้างกำแพงขึ้นมาเลยว่าอันนี้คือที่ของฉันและถ้าไม่ได้อนุญาตให้เข้าไม่ได้ครับอย่าว่าแต่แม่เลยหนูอะตอนครีเอทีฟส่งสคริปต์มาหนูก็อ่านอ๋อคงเป็นแบบกำแพงทางความคิดอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนจิตวิทยาอะไรนู่นนั่นมา
นี่คือกำแพงฮะกำแพงเลยกำแพงบ้านกำแพงบ้านเดี๋ยวนะและเนี้ยพอคุณแม่ต้องรักคุณลูกเนี้ยอยากจะไปหาคุณลูกขอประตูเปิดได้เลยไหมฮะสามารถเข้าไปได้เลยตลอดเวลาตามสะดวกหรือว่ายังไงฮะไม่ได้ค่ะเข้าบ้านไม่ได้เข้าใส่รหัสเข้าไม่ได้มีรหัสด้วยมีรหัสคุณแม่เข้าไม่ได้ทีมงานเข้าไม่ได้แม่บ้านที่เราสนิทที่สุดคนขับรถที่ดูแลเราต้องตั้งเด็กจนโตเข้าไม่ได้ไม่มีใครเข้าได้เลยแต่วันนึงมีคุณแม่กินข้าวอยู่ครับผู้ชายเข้ามาได้กดรหัสติ๊ก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 เข้าใจแล้วว่ามันก็ต้องงอนแหละมันต้องโกรธบ้างอ่ะเนาะแม่งอนไปเดือนนึงไม่พูดด้วยเลยนี่อันนี้คือตอนหมายถึงหลังจากกลับมานี่กลับมาไทยได้4ปีนะครับที่ไม่คุยด้วยอ่ะคือ1เดือนใหม่ๆไม่คุยเลยไม่คุยเลยอันนี้คือเหตุผลที่บอกว่า1เดือนไม่คุยเพราะเรื่องนี้เลยคือพอพูดอะไรกับเค้าแบบว่าเค้าก็จะมีแบบแม่ไม่เข้าใจบาวเดอรี่เหรอครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เข้าใจขอบเขตเหรออันนี้นะอันนี้แม่ลุกล้ําไม่ได้นะอยู่ดีๆแม่จะเดินพวดเราเคยพวดเข้าห้องลูกได้ตลอดจะเดินพวดเข้ามาบ้านเขื่อนไม่ได้นะ อะไรไม่ได้นะอย่างเงี้ยก็เครียดมากเลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมลูกเป็นอย่างนี้ลูกเป็นคนละคนลูกไม่ใช่คนเดิมอะไรอย่างงี้เขาไม่รักเราอย่างแง่เลยเขาเบื่อเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางออกตอนนั้นคือทำยังไงให้คุณแม่คุณแม่ไม่พูดด้วยเดือนนึงครับแต่ว่าใจเราน้อยไปแม่เดือนนึงอ่ะแต่ใจเราก็ไม่ให้เรานะไม่ให้ตั้งกำแพงในบ้านด้วยนะแล้วพูดอะไรก็ล้ำเส้นพูดอะไรก็ล้ำเส้นนี่ไม่ได้เลยงอนครับไม่พูดด้วยก็โทษฮะไม่พูดด้วยแล้วมีโทรไหมฮะไม่ได้ไม่โทรด้วยไม่อะไรแต่ไปนอนคิดค่ะครับคิดว่าในที่สุดไปคิดว่าอยากได้ลูกคืนอยากได้ลูกคืนต้องยอมรับข้อแม้ก็เลยยอมรับข้อแม้เขาครับที่ว่าเขาสร้างกำแพงเขาสร้างขอบเขตก็เลยแต่ว่ายังไม่โทรหานะยังฟอร์มอยู่จนเขาโทรมาคนนี้เป็นคนง้อก่อนเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่ากำแพงอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการปฏิเสธเขาหรือไม่รักเขาแต่พอเริ่มเห็นคุณแม่แล้วเอ้ยคุณแม่เริ่มเข้าใจเขามาเส้นขอบเขต boundary นะมันแปลว่าการที่จะพุ่งเข้ามาเลยหรือว่าโทรเราต้องคุยหรือจะต้องกินข้าวเนี่ยในชีวิตเราไม่มีคำว่าต้องในความสัมพันธ์นี้มีแต่คำว่าเมื่อเราทั้งคู่พร้อมเราจะใช้เวลาด้วยกันแล้วพอคุณแม่เขาเก็ตตรงเนี้ยครับว่าพอมันพร้อมกันจริงๆอย่างเงี้ยพอมันอยู่ด้วยกันมันเลยแฮปปี้มากมีความสุขมากก็เลยรีคอนเน็กต์แบบเร็วมากเลยเหมือนแบบช่วงเวลาเดือนกว่าๆที่กว่าจะทำลายกำแพงนั้นได้ก็เหมือนแม่ก็ได้แบบมีเวลาแม่คิดฮะคิดทุกวันเลยคิดทุกวันนอนคิดนอนร้องไห้ว่าทำไมลูกเป็นแบบนี้เพราะว่าเคยแบบเคยสนิทกันมากเลยเคยแบบเล่นได้แล้วเราเคยเป็นเจ้าของชีวิตเขาก็ว่ารักแต่ว่าสั่งทุกอย่างแม่เอางี้นะลูกทำตามอย่างที่แม่พูดนะอะไรอย่างนี้อยู่ดีๆวันนึงลูกกลับมาตัวโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แม่สั่งอะไรเกินไม่ได้อีกแล้วนะความคิดอะไรอย่างนี้เปลี่ยนไปแล้วครับผมเชื่อว่ามีหลายๆครอบครัวนะที่ลูกเนี่ยจะเป็นเด็กในการมองของแม่เสมอและผมก็เชื่อว่าลูกทุกคนก็คงจะมีกำแพงแต่อาจจะไม่ได้แบบสร้างกำแพงจริงๆในบ้านเหมือนน้องเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะแม่แบบอยากให้แม่แชร์นิดนึงว่าแบบว่าใครที่กำลังมีกำแพงใส่กันเนี่ยมันควรที่จะแบบทำยังไงดีให้กำแพงเหล่านั้นมันหายไปโดยเร็วที่สุดก็คือถ้าในฐานะเอาจากเป็นแม่กับลูกนะคะในฐานะแม่เนี่ยพอเราคิดได้ว่าเขาโตแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วมันหมดเวลาของเราแล้วเราไม่ใช่เจ้าของเขาแล้วเราเป็นแค่คนที่คอยเฝ้าดูเขาเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นให้เขามีความสุขอย่างที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บทุกอย่างมันง่ายมันก็กลายเป็นว่าพอเราเข้าใจขอบเขตของเขาเราจะไปบ้านเขาเขาก็เปิดประตูรับเราก็แค่นั้นเองไม่ต้องใช้รหัสแล้วด้วยไม่ต้องเบาๆเขาก็เปิดประตูรับเรา แล้วน้องเขื่อนเองรู้สึกยังไงกับคำที่คุณแม่พูดมาอธิบายถึงความรู้สึกของคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับตรงนี้จริงๆเพราะว่าสนิทกับคุณแม่มากครับตอนที่สร้างกำแพงรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมีปะทะแน่นอนครับพอคุณแม่เข้าใจว่าเอ้ยเส้นขอบเขตคืออะไรแล้วจริงๆคนเรามันไม่มีคำว่าต้องในความสัมพันธ์นะครับแต่ว่ามันมีคำว่าเฮ้ยเราเลือกจะทำและยินดีทำและยอมรับที่จะทำมากน้อยแค่ไหนพอได้ยินว่าเอ้ยเราสามารถอยู่บน energy ใกล้ๆกันได้นะครับความสัมพันธ์มันเลยสนุกมากแต่ไม่ใช่สนุกอย่างเดียวนะครับมันเลยมีความหมายมากเช่นกันนะครับพอทุกวินาทีที่ใช้ด้วยกันมันเลยแบบเออสนุกว่ะเออแบบมีคุณค่ามากขึ้นใช่ไหมฮะมีความเข้าใจมากขึ้น
และอันนี้นอกจากว่าอันนี้โอ้โทษทีครับเมื่อกี้เหมือนจะพูดอะไรเสียอย่างต่อถ้าเกิดว่าสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดของเคยกับคุณแม่ครับคือเราคุยเรื่องนี้กันบ่อยมากก็คือว่าเราตระหนักเรารู้ว่าจริงๆเวลาที่เรามีด้วยกันเนี่ยมันจำกัดด้วยเวลามันจำกัดคุณแม่ไม่ได้อายุ forever เราเขื่อนเกิดมามีคุณแม่แล้วอะแต่มันจะมีวันหนึ่งที่เขื่อนมีตัวตนและไม่มีคุณแม่พอเรายิ่งเวิร์กกันตรงนี้เรื่อยๆครับมันทำให้แบบทุกวินาทีทุกครั้งที่เลือกเจอกันมันเลยทำอะไรสนุกๆและมีความหมายได้เรื่อยๆครับครับก็จะได้เห็นแบบภาพในโซเชียลมีเดียที่แบบว่าพาแม่ไปทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นคุณแม่สมัยใหม่มากที่เข้าใจสมัยใหม่ลูกการเป็นตัวตนของลูกคนนี้นะฮะแต่ว่าก็จะมีอีกมุมนึงที่ไม่ได้เข้าใจลูกคนนี้ในสิ่งที่ลูกเป็น 100% อยากให้ขยายความนิดนึงครับมีแต่คนถามค่ะเรื่อง LGBTQ หรือเปล่าคะใช่ฮะทุกคนถามว่าทำไมถึงเข้าใจลูกได้ขนาดนี้บอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้เข้าใจค่ะหมายถึงว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจ 100% ไม่เข้าใจค่ะไม่ต้องเข้าใจค่ะคุณแม่แค่รับเขาในสิ่งที่เขาเป็นอ๋อคือคุณแม่ยังไม่เข้าใจแต่คุณแม่ยอมรับใช่ไหมครับไม่เข้าใจเพราะว่าแม่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้หญิงครับเพราะนั้นเป็นเพศที่แตกต่างก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจเขาเพียงแต่ว่าเคารพเขาในสิ่งที่เขาเป็นรักเขาในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาเป็นครับโอ้โหเพราะตอนนี้แรงกดดันมันเยอะครับว่าเราต้องแบบเข้าใจ LGBTQAI+2S นึกออกไหมครับบางทีเราเองยังตามไม่ทันเขื่อนทำงานวิจัยเรื่องนี้ปริญญาเอกเขื่อนทำทางด้านนี้บางทีตื่นมาเรายังต้องคอยเช็คอินอยู่เลยว่าวันนี้ความหมายนี้แปลว่าอะไรมันมียังไงขนาดเรายังต้องตามเลยครับเพราะฉะนั้นคนรอบข้างเราจะรู้เท่าเราตลอดเลยมันก็อาจจะไม่ทันเหมือนกันครับจริงๆคือจะพูดตลอดเลยนะว่ากว่าคุณแม่จะพูดคำว่า LGBTQ ได้เนี่ยน่าจะเพิ่ง 2-3 ปีหลังเองก่อนเป็น LG อะไรแต่สิ่งที่คุณแม่มีเลยก็คือความเข้าใจครับแต่นอกเหนือจากความเข้าใจที่คุณแม่มีนะครับคือคำว่าไว้ใจไว้ใจว่าสิ่งที่เขินเลือกเนี่ยเขินเขาไตร่ตรองมาแล้วแล้วถ้าเกิดมันพลาดไว้ใจพอที่จะอยู่รอรับเขื่อนแล้วถ้าเกิดอะไรที่เขาไม่เข้าใจเขาก็ไว้ใจพอที่เชื่อว่าสิ่งที่ลูกเลือกอ่ะลูกคิดแล้วไต่ตรองมาดีแล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่พูดตลอดเลยว่าความสัมพันธ์แม่ลูกหรือความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราแบบคนมาปรึกษาเขินเนี่ยว่าทำยังไงให้เข้าใจลูกทำยังไงให้เขาจะบอกตลอดเลยว่าหลายๆครั้งที่เราเคลมว่าเราเข้าใจใครคนนึงอ่ะเราไม่มีวันเข้าใจใครคนนึงนะครับประสบการณ์ชีวิตเราไม่เหมือนกันแต่เราสามารถไว้ใจตัวเองที่จะไว้ใจเขาและเชื่อว่าเขาจะทำสิ่งที่ปลอดภัยและดีที่สุดสำหรับเขาได้ครับก็คือตอนนี้ก็คือแม่อาจจะไม่ได้เข้าใจ 100% แต่แม่ไม่ได้เข้าใจ LGBTQ 100% แต่เข้าใจลูกไว้ใจลูกแล้วก็เขื่อนเองในฐานะที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ ด้วยอยากให้พูดถึง LGBTQ ในความรู้สึกในความหมายของเขื่อนอธิบายให้แม่เข้าใจนิดนึงฮะให้แม่อุ้ยเห็นว่าสำหรับเราไม่ต้องมีอะไรเข้าใจแล้วหรือกับคุณผู้ชมด้วยก็ได้ได้ครับฮะเห็นว่าหลายๆครั้งที่คุณพ่อคุณแม่แบบทางบ้านละกันเนาะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านละกันเนาะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพ่อแม่พร้อมแล้วเข้าใจสิแบบบอกแม่ได้บอกแม่ได้อะไรได้อย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วก็อยากให้เวลาลูกๆด้วยเดี๋ยวเขาพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาบอกเองยิ่งเรารู้สึกว่าเราไปฟอร์สเขาบังคับเขาอย่างเงี้ยเขายิ่งรู้สึกกดดันครับผมแล้วก็สำหรับคนที่จะแบบ come out ไม่ come out นะครับก็ให้ตัวเองพร้อมที่สุดก่อนให้ตัวเองพร้อมที่สุดที่จะแบบกล้าบอกโลกว่าแบบเราเป็นใครอะไรยังไงใช่ก็คือดูมีนักคุณเหมือนคุณแม่น่าจะเข้าใจแล้วทุกอย่างรับทราบถึงเหตุผลของลูกก็เลยทำให้มีความน่ารักเกิดขึ้นระหว่าง2แม่ลูกนี้ก็คือการทำคอนเทนต์เห็นบอกว่ามีคอนเทนต์ที่แบบว่าโอ้สังคมเขาแบบว่าชื่นชมเข้าไปชมเยอะมากมีคอนเทนต์อะไรบ้างครับคือเราก็ชอบแต่งตัวคู่เนาะคือถ้าเกิดประมาณ 3-4 ปีที่แล้วอะยังแบบอยู่ในแบบera beauty อยู่แต่งกันแบบชุดคู่ชุดอะไรอย่างนี้แต่ era เนี้ยเข้าสู่ era แบบแกล้งแม่แต่งรูปนี่เลยใช่ไหมครับแต่งเป็น sadness นี่อันนี้ถามนิดนึงนะฮะใครเป็นคนดีไซน์ชุดให้คุณแม่ครับเขื่อนครับเขื่อนคิดชุดแล้วคุณแม่เต็มใจไหมครับคุณแม่พูดตรงๆนะไม่ค่อยเต็มใจไม่ค่อยเต็มใจแต่คุณแม่เขาทำไปให้เพื่อความรักคุณลูกใช่ไหมครับสนุกค่ะประสบการณ์หนึ่งที่เขื่อนแบบอยากแชร์ขออนุญาตแชร์ได้ไหมครับมาก็คือเลเวลมันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะคอมเมนต์เริ่มคอมเมนต์แล้วว่ามีหน่วยไหนเข้าไปดูแลคุณแม่หรือยังคุณแม่หรือยังซึ่งตอนนี้คนเริ่มกังวลแล้วว่ายัยเขื่อนลิมิตเทอมมันอยู่ตรงไหนตอนนี้มันเริ่มไปไกลแล้วแซดเนสเมื่อกี้คือแซดมากนะฮะแซดวันที่แต่งเป็นแซดเนสเนี่ยเขาบังคับให้
ไปดูหนังด้วยจริงเหรอไปโรงหนังไปทั้งชุดทั้งชุดแบบนี้เหรอใช่ค่ะและโทษทีนะครับมีคนทักมีคนมาอะไรไหมฮะทุกคนมองแบบมีค่ะแล้วทุกคนก็มองแบบจ้องคือเราไม่ได้แบบแค่ใส่ถ่ายแล้วแบบกลับบ้านนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คือใส่ถ่ายแล้วก็โอ้นี่ไปกินข้าวทำกิจกรรมใช่คุณแดงผมขอโทษทีนะครับผมชอบท่าเมื่อกี้มากเลยถ้าจะรบกวนคุณแม่คุณลูกทำให้ดูหน่อยได้ไหมฮะท่าเมื่อกี้หูแดงนี่แต่อันที่ขำประทับใจคุณแม่มากที่สุดเลยก็คือเขื่อนชอบสตูดิโอจิบลิมากครับแล้วมีวันนึงเราก็แต่งเป็นที่รูปขึ้นไปเกียร์ครับเขื่อนแต่งเป็นแบบผู้หญิงญี่ปุ่นน่ารักเป็นแบบสาวญี่ปุ่นน่ารักผมแบบเบาๆคุณแม่เป็นเดอะแบกคุณแม่แต่งเป็นผีนี่เดี๋ยวรูปจะวนมาครับคุณแม่แต่งเป็นผีขึ้นรถไฟฟ้าไหนฮะแล้วคือจำได้เลยว่าตอนที่คุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าอันนี้ครับอันนี้แหละตอนที่คุณแม่ขึ้นรถไฟไปอ่ะเป็นที่ไหนที่ไทยปะที่ไทยที่ไทยครับตอนคุณแม่ขึ้นรถไฟไปอ่ะเขื่อนรู้เลยว่าคุณแม่บอกว่าเฮ้ยเขื่อนแม่เป็นอะไรไม่รู้ลูกใจแม่เต้นแรงแล้วแม่เหมือนจะเป็นลมเพราะว่าอะไรแม่เพราะอะไรฮะมันน่ากลัวมากน่ากลัวเองไม่ใช่มันแบบว่ากับการที่เราแต่งเป็นผีแล้วเดินออกจากบ้านแล้วไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเขาก็บอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยคนไม่เยอะเลยสายเนี้ยสายสีแดงคนน้อยมากเปิดปุ๊บเป็นไงบึ้มคนนั่งเต็มตู้เลยแล้วต้องเดินผ่านทั้ง6ตู้กว่าจะไปเจอตู้ที่ไม่มีคนตู้ที่โล่งๆแบบที่ถ่ายรูปนี้ใช่ไหมฮะคุณแม่รู้สึกเขินหรืออะไรบ้างไหมฮะเวลาไปเจอคนเยอะๆแบบนี้มันเหนือคำว่าเขินอย่างนั้นค่ะมันชามันแบบว่าต้องเดินตอนนั้นคือรู้เลยคุณแม่อธิบายคุณแม่กำลังมีแพนิคแอทแทคคุณแม่บอกแม่เป็นไรไม่รู้ลูกแม่เวียนหัวแล้วแม่ก็ใจเต้นแรงเรารู้แล้วว่าแม่เป็นแผนกแท็กเพราะว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วคนเยอะแต่ก็ไม่พูดเป็นแผนกแท็กเพราะถ้าเกิดยิ่งพูดมันจะยิ่งไปทริกเกอร์อาการนะครับก็บอกคุณแม่ deep breath เชื่อเขินว่าคนเขามองเราอะบางทีเราไปให้ความรู้สึกว่าคนสนใจเราขนาดนั้นจริงๆคนไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นปุ๊บก็ไปถ่ายรูปแต่เล่าให้ฟังพอนั่งเสร็จปุ๊บถ่ายคุณแม่ก็เริ่มแฮปปี้เริ่มเอนจอยพอมานั่งปุ๊บพอขึ้นรถปุ๊บอยู่ดีๆคุณแม่พูดเลยว่าเขื่อนแม่ปลดล็อกว่ะแม่ปลดล็อกไปเลยว่าทั้งชีวิตเนี่ย60ปีที่ใช้ชีวิตมาแม่กลัวมากแม่กลัวคนตัดสินแม่ว่าแม่เป็นตัวตลกแม่ทำอะไรแล้วแปลกทำอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่แต่งตัวอย่างนี้ขึ้นไปถ่ายแล้วเราเอนจอยตัวเองอ่ะแม่เห็นเลยว่าคนมองแม่แต่คนมองแม่แค่5วิเขากลับไปเล่นมือถือต่อแล้ว like no one cares คนไม่ได้สนใจขนาดนั้นตราบใดที่เราไม่รบกวนคนอื่นเราไม่ทำร้ายคนอื่นแบบตั้งใจอย่างเงี้ยทุกอย่างมันโอเคมากแล้วพอคุณแม่ขึ้นรถมาวันนั้นคุณแม่บอกคุณแม่ปลดล็อกเขินภูมิใจในตัวคุณแม่มากเลยครับทุกวันนี้ก็คือคุณแม่จะชวนลูกแต่งอะไรดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะยังค่ะยังค่ะใช่ไหมมีแต่ว่าอะไรอีกอ่ะอะไรอีกอ่ะเคยมีฟิลแบบตัดแม่ตัดลูกอะไรอย่างงี้ไหมฮะลูกเอาอีกแล้วเหรอให้แม่แต่งอย่างนี้กันเหรอไม่มีเนาะมีแต่แบบว่ามีแต่แบบคล้ายๆว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอแม่จะกล้าเหรออะไรอย่างเงี้ยหมูเด้งอย่างเงี้ยหมูเด้งเนี่ยแต่ผมชอบที่เมื่อกี้น้องเขื่อนแชร์ก็คือที่แม่พูดกับเขาที่ว่าแบบปลดล็อกใช่ค่ะแล้วก็มีอีกข้อนึงคือตัวคุณแม่เองได้ออกจากเซฟโซนครับซึ่งไม่เคยในชีวิตเป็นคนที่อยู่ในกรอบตลอดพอได้ออกจากเซฟโซนก็รู้สึกว่ามันสนุกสดชื่นดีค่ะมันสนุกค่ะสนุกเนาะเราออกจากเซฟโซนเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าเซฟโซนที่เราออกไปเนี่ยมันปลอดภัยอยู่แล้วมันไม่ทำร้ายใครครับแล้วนี้คือเขื่อนคอนเซปชวลไลซ์มาแล้วว่าเฮ้ยคุณแม่ทำได้แล้วเขื่อนเชื่อในตัวคุณแม่พอปลดล็อกปุ๊บเรามันไม่ใช่ว่าไปแต่งตัวได้เพิ่มเราไม่กลัวนะแต่เราเห็นเลยว่าในบริบทอื่นในชีวิตอะคุณแม่กล้าทำอะไรมากขึ้นกล้าแบบแย่ลังตอมากขึ้นกล้าที่จะสนุกมากขึ้นกล้าที่จะพูดมากขึ้นถ้าคำว่าอันนั้นอะสำคัญสำหรับการเติบโตในความสัมพันธ์ของเราสองคนมากให้เขื่อนแต่ที่แม่กล้าเนี่ยเพราะแม่อยู่ในเซฟโซนของเขื่อนด้วยนะใช่ไงเพราะแม่เชื่อเขื่อนไงเชื่อใจเขื่อนไว้ใจเขื่อนนอกจากคุณแม่ไว้ใจสังคมก็มีคนที่ไว้ใจแล้วก็มีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเอ๊ะน้องเขื่อนโลกสวยเกินไปหรือเปล่าสุดๆวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์แบบเวลามีคนแมรี่พูดอย่างนี้นี่รู้สึกอะไรยังไงบ้างไหมฮะ 3-4 ปีที่แล้วถ้าเกิดมีคนบอกว่าเขื่อนโลกสวยอะครับเขื่อนจะรู้สึกแบบรู้สึกผิดนะครับรู้สึกผิดว่าแบบเฮ้ยความสุขเรามันปลอมเหรอความสุขเราทำอะไรผิดเปล่าวะความสุขเรามันไปเอฟเฟกต์ใครหรือเปล่ามันเคยเป็นคำบั่นทอนเขื่อนนะครับแต่เขื่อนก็มานั่งคิดว่าอ้าวถ้าเกิดมันหมั่นทอนเราอ่ะมันก็ต้องเป็นมุมจากเราดิมันเกิดอะไรขึ้นเขื่อนก็มาทำความเข้าใจได้ว่าเฮ้ยกว่าเขื่อนจะแบบโลกสวยเลเวล4แล้วกันมันมี10โลกสวยสักเลเวล4 5แล้วกันกว่าเขื่อนจะโลกสวยได้ขนาดนี้เขื่อนร้องไห้มาเยอะมากเขื่อนเจ็บมาเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นกว่า
ที่เขื่อนจะยิ้มได้จากน้ำตาได้ขนาดนี้ครับเขื่อนทำงานกับตัวเองมาเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกวันนี้แบบเขื่อนสามารถทำให้ใครไม่ต้องผ่านอะไรเหมือนที่เขื่อนผ่านมาแล้วในการแชร์ประสบการณ์ตัวเองเขื่อนยินดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พอเห็นคำว่าโลกสวยปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าแบบกว่าจะโลกสวยได้ขนาดนี้ผ่านมาเยอะมากวันนี้โลกสวยได้ยินดีกับตัวเองแฮปปี้มากคำว่าโลกสวยทำอะไรเราไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ครับไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้คำว่าอะไรถึงจะทำอะไรเราได้ฮะมีอ่ะไม่สวยไม่สวยเราฉันสวยฉันสวยเขินว่าอะไรที่จะทำอะไรเขินอันนี้พูดแบบเราสวิชเร็วๆเนาะตลกจริงตลกจริงครับมันไม่มีเป็นหนึ่งเรื่องเลยที่ทำร้ายเขินได้นะครับแต่เขินว่าอะไรที่คนตัดสินเขินแบบที่เขินยังตกตะกอนตัวเองไม่ได้อะบางครั้งมันยังเอฟเฟกต์กันอยู่เช่นตอนที่ยังไม่ได้เปิดตัวเป็น LGBTQ อะครับครับแล้วแบบโดนแบบโอ้ยเป็นเพศอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้รู้สึกนะหรือตอนหย่ากับอดีตสามีอย่างเงี้ยครับเรายังเคลียร์ตัวเองไม่ได้เลยว่าเอาไงจะหย่าไม่หย่าจะโทรไปเคลียร์เขาไหมจะอะไรอย่างเงี้ยแต่เปิดมาเห็นข่าวตัวเองอย่างเงี้ยครับมันก็อ้าวฉันยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองเลยแต่ว่าทุกคนเขียนกันแล้วอะไรเงี้ยอะไรที่เขินรู้สึกว่าเขินสูญเสียบริบทในการเล่าเรื่องตัวเองอ่ะจะค่อนข้างเอฟเฟกต์เขินครับแต่ทุกวันนี้น้อยลงเยอะเลยเพราะมันกลับมาที่ว่าว่ะเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนอื่นว่าเราแล้วเราเช็คอินแล้วว่าเฮ้ยแต่ว่าเรื่องของเรามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรครับฮะใช่ก็ต้องใช้เวลาเนาะโอ้สุดๆครับหลายปีนะ4ปีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับและทุกวันนี้ก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับให้กับหลายๆคนที่แบบมีอาจจะมีเรื่องในใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มาหาเขินเป็นพื้นที่ปลอดภัยของกับเขื่อนได้กับคุณแม่ได้อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะผู้ชมครับนอกจากน้องเขื่อนแล้วก็คุณแม่ตั้มนะครับที่เข้าใจในตัวลูกแล้วนะฮะตอนนี้ได้ข่าวว่าคุณแม่ตั้มกลายมาเป็นไลฟ์โค้ชด้านความรักให้กับคุณลูกของตัวเองแล้วนะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ทั้งคู่พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวให้กลับมาตอบกันโอเคไหมฮะได้ครับโอเคพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมากับคุยแซ่บโชว์มีประเด็นที่ทุกคนยังอยากจะทราบครับอยากทราบว่าตอนนี้จริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าคุณแม่เป็นไลฟ์โค้ชในด้านความรักให้กับคุณลูกแล้วสุดสุดยังไงครับคุณแม่เป็นไลฟ์โค้ชยังไงฮะเอาประเด็นหลักๆเลยไหมคะเธอเคลียร์กับฉันก่อนไม่เป็นไรแสดงว่าไม่ทราบครับคุณผู้ชมกำลังจะได้รับชมความลับที่ยังไม่เคยที่เผยแพร่ที่ไหนนะฮะเชิญครับคุณแม่ครับรายการสดด้วยครับเขื่อนเขาเป็นนักจิตวิทยาเขามีเหตุผลมีเหตุผลเยอะจนกระทั่งวันนึงพูดโทรศัพท์กันแล้วแม่บอกว่าไม่ต้องกลัวสิ แม่บอกว่าลูกวางเหตุผลแล้วตามใจตัวเองบ้างตามใจอารมณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเอาเลยอารมณ์พาไปทางไหนเราไปทางนั้นเอาเหตุผลวางไว้เนาะวางเหตุผลบ้างเพราะเขาเหตุผลเยอะมากค่ะครับนี่ถ้าเท่าที่ผมฟังไม่ผิดเหมือนคุณแม่ประยุกต์เรื่องธรรมะนะฮะเนี่ยให้มารู้เท่าทันอารมณ์วางเหตุผลแล้วให้มันรู้เท่าทันอารมณ์ประมาณนี้ไหมฮะไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่คุณแม่อยากให้เขามีความสุขกับความรักบ้างไม่ใช่แบบมีอารมณ์สุนทรีแล้วก็มีความสุขกับความรักบ้างไม่ใช่อะไรก็เหตุผลอะไรก็ต้องคนนั้นเขาเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เราทำเขาเบซอนเหตุผลไปหมดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆต้องไม่ลืมเรื่องอารมณ์ของความสุขด้วยพอแม่พูดอย่างนี้แล้วเขื่อนรู้สึกยังไงบ้างครับมันทำใหไปกระเทาะประโยคที่เคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่า mama knows best ครับคือคุณแม่รู้ดีที่สุดแต่ก่อนเขินต้านประโยคนี้มากเขินจะบอกว่าเธอจะมารู้ดีกว่าฉันได้ยังไง ยิ่งอายุเยอะขึ้นก็ยิ่งเข้าใจว่าโอ้ damn ไลค์มุมที่คุณแม่มองเนี่ยครับหลายๆครั้งมันตรงมาก uh-huh. คุณแม่เคยบอกกับเขินตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าแบบเธอจะเป็นคนที่แบบมีคู่ยากครับเธอจะเป็นคนมีคู่ยากเถียงตลอดจะมีคู่ยากอะไรคุณแม่เขินแบบเราเห็นตัวคิดเองนะจิตมโนคิดเองว่าเอ้ยเราเป็นคนเฟรนลี่เปิดนู่นเปิดนี่อะไรก็ได้ยังไงมาก็ได้ครับแต่กลายเป็นว่าเขื่อนเป็นคนที่ก็ที่ต้องการน่ะเวลาใครมาคบต้องการแค่3อย่างนี้เองมันฟังดูเหมือนง่ายนะมีแค่3ข้อแต่สุดท้ายแล้วแต่มันต้องมี3ข้อนี้นะคืออะไรบ้างครับ3ข้อนี้หลายๆอย่างยกตัวอย่างได้มั้ยฮะผมนึกว่ากําลังจะเล่านะฮะเนี่ยกําลังรอฟังอยู่เลยผมเชื่อว่าหลายท่านก็รอฟังอยู่คืออะไรครับ3ข้อนี้โอ๊ยของเขื่อนว่ายกตัวอย่างเขินเป็นคนที่เขินทำงานเยอะเขินรู้ว่าเขินอยากได้อะไรไปทำอะไรแต่หลายครั้งเพราะเราดูแลทุกคนในครอบครัวครับเราก็อยากมีคนนำเราบ้างแต่ในวันที่คนเขานำเราบ้างบางวันเราอยากให้เขานำเราแต่บางวันเราก็อยากให้เขานั่งข้างๆเราบางทีคนที่เข้ามาเขาก็ปรับตัวไม่ถูกว่าจะเป็นไดรเวอร์หรือว่าเป็นแบ็กซีทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีไอ้สามข้อนี้แหละมันยากมากก็เลยโตขึ้นมาแล้วเข้าใจว่าว่ะแม่
ม่เขาคำคมเหมือนกันนะครับอุ้ยคันปากเลยนะฮะอยากถามต่อเหลือเกินนะฮะว่าตอนนี้คุยกับใครอยู่เขาคนนั้นคือใครหนอเดี๋ยวช่วงหน้าให้กลับมาตอบเรื่องว่าวันนี้คุยกับใครสเปคเป็นแบบไหนและคุณผู้ชมครับวันนี้น้องเขื่อนนะครับมีความในใจอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคุณแม่ด้วยในช่วงท้ายรายการเขาอยากจะบอกอะไรคุณแม่คนนี้นะครับเดี๋ยวให้ทั้งคู่ไปพักกันก่อนนะครับคำถามนี้ไม่ถามไม่ได้เลยครับมันติดอยู่ในใจมีคนคุยแล้วจริงไหมมีครบ3ปีค่อยเปิดตัวกี่ปีแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆครับค่อยๆครับไปเรื่อยๆครับตอบไม่ต้องคำถามตอบแบบนะตอบไปปีแล้วปีแล้วเออเนี่ยก็เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ถ้าสมมติว่า5นาทีได้ไหมครับเกินถ้าประมาณสัก365วันเหรอครับฮะใกล้ๆใกล้นาน100วันเหรอครับ500วันยังไม่ถึงยังไม่ถึงในหรือนอกวงการนอกครับนอกน้อยกว่าหรือมากกว่าหมายถึงอายุจำนวนคนหรืออายุครับอายุโอ๊ยสำหรับเขื่อนeasy ต้องมากกว่า5ปี8ปี10ปีบวกเข้าไปได้เลยครับอ๋อจริงเหรอชอบคนโตกว่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยโอเคถ้าพร้อมเปิดเมื่อไหร่เชิญคุยแซ่บโชว์นะฮะได้ครับสัญญาโอเคเขินเปิดตัวแล้วเชิญมาในรายการคู่กันเลยนะฮะได้ครับแล้วคุณแม่มาด้วยคุณแม่มาด้วยนี่อยากทราบว่าความเป็นห่วงของคุณแม่คุณลูกเนี่ยเมื่อกี้ได้ฟังกันไปหลายส่วนแล้วแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมีอะไรที่รู้สึกว่าเป็นห่วงซึ่งกันและกันมั้ยครับในตอนนี้เขินไปก่อนละกันเขินนะเป็นห่วงสุขภาพคุณแม่ครับแต่เป็นเรื่องปกติเพราะคุณแม่ก็เข้าสู่วัย60แล้วเนาะแล้วเขื่อนนะรู้สึกว่าคุณแม่เป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายเนาะใช่เขื่อนทำงานตั้งแต่เด็กทำงานเยอะมากอะครับต้องจริงๆโตมาแทบจะไม่เคยเดินทางไปเที่ยวกับคุณแม่เลยอะเลยยังหวังว่าพอทุกอย่างมันเบาลงเราจะได้ไปเที่ยวกันอยากให้คุณแม่สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงเราจะได้ใช้ร่างกายนี้ไปสร้างความสุขแล้วก็ความหมายเพิ่มกับกันและกันได้ครับแล้วคุณแม่ล่ะครับคุณแม่ห่วงอะไรคุณลูกณตอนนี้ครับก็เขื่อนเขาดำเนินชีวิตมาดีนะคะก็ไม่มีอะไรห่วงเลยยกเว้นแต่สุขภาพเหมือนกันอย่างเดียวที่ห่วงคือสุขภาพค่ะครับห่วงสุขภาพของเขื่อนเลยนะเพราะว่าคือเขื่อนนอกจากจะห่วงสุขภาพคุณแม่แล้วเราทราบมาว่าน้องเขื่อนเองก็ไม่ค่อยจะดูแลสุขภาพของตัวเองสักเท่าไหร่นั่นแหละใช่ไหมฮะยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะเขินติดนิสัยแบบเขินว่าเขินเป็นคนสมองค่อนข้างแบบเสียงดังอะครับตอนนั้นก็จะติดนิสัยว่าเอ้ยเอางานมาก่อนนะคนอื่นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยพักแต่ชอบลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วการพักต้องอยู่ในตารางงานนะ resting is working เพราะฉะนั้นการพักเนี่ยก็คือการทำงานรูปแบบนึงซึ่งพอมาทำความเข้าใจนี้ได้ก็ต้องหาวิธีพักหาวิธีเติมกำลังให้ร่างกายหาให้ตัวเองเนี่ยได้ขี้เกียจแล้วแบบพักผ่อนบ้างขี้เกียจแล้วพักผ่อนบ้างแล้ว productive laziness อ่าฮะแล้วเป็นคนที่แบบดูมี energy ดูสดใสดู active ตลอดเวลาดูแลตัวเองยังไงครับขอพูดตรงๆกันได้ไหมครับได้เลยฮะนี่เลยครับดูแลตัวเองไปกับ move lazy meal นี่แหละครับ ต้องบอกแล้วนะครับว่าเขื่อนเป็นคนแบบว่าทำงานเยอะเราชอบแบบบางทีลืมกินข้าวพอลืมกินข้าวปุ๊บบางทีก็ binge eat แล้วก็จานอาหารไม่ครบนี่เลย1ซองนะครับเขาแบบมีทั้งเวพืชมีทั้งเวโปรตีนนะครับโปรตีน20กรัมครับคือโปรตีนแบบครบเลยครับแล้วใครที่กินตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทำให้แบบถ้าออกกำลังกายก็กินโปรตีนถึงแล้วถ้าเกิดใครกินโปรตีนถึงเนี่ยความที่แบบหิวแล้วกินยิบกินย่อยเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยครับแล้วที่สำคัญเลยคือเขาชงง่ายมากชงง่ายมากแล้วก็วิตามินเนี่ยเกิน12ตัวเลยมันลองชงเดี๋ยวชงให้ดูนะครับครับหลายคนมีปัญหาว่าเอ้ยพอเป็นคนแบบคนไทยหรือว่าเป็นคนเอเชียเนี่ย uh-huh. พออายุเริ่ม30ครับจะเริ่มรู้ตัวว่าแพ้แลคโตสแลคโตสก็คือกินแล้วท้องอืดไม่ย่อยปวดท้องนอนไม่หลับครับอันนี้จะบอกว่าโลแลคโตสนะครับพี่เป็นแพ้แลคโตสให้เลยกล่องหนึ่งหากล่องเดียวยังหรอ3กล่องไปเลยครับเดี๋ยวเขามีโปรโมชั่นของเขาเขาบอกว่าโลแลคโตสเพราะฉะนั้นคนที่แพ้แลคโตสเนี่ยลองทานดูอย่างเขื่อนแพ้แลคโตสหนักมากทานได้นะครับและที่สำคัญดูเช็คง่ายมากครับขายของสดอันนี้ที่เช็คคือเป็นรสอันนี้มัทฉะครับมัทฉะนะฮะแล้วก่อนจะชิมให้ดูนะครับก่อนจะแบบชิมให้ดูเราจะบอกเลยว่าเขื่อนนะกินโปรตีนมาเช็คกินโปรตีนเช็คมาเยอะมากคนจะแบบเฮ้ยแล้วมันจะไม่อร่อยหรือเปล่ามันจะฝืดคอหรือเปล่าแล้วมาเป็นโลแลคโตสอีกอย่างงั้นอย่างนี้มันจะอร่อยไหมครับอร่อยมากอร่อยมากที่แปลว่าแบบอย่างตัวนี้รสชาติมัทฉะเนี่ยรสชาติแบบเหมือนมัทฉะลาเต้ครับถ้าใส่น้ำแข็งเข้าตู้เย็นหรือเอาไปปั่นหน่อยเนี่ยก็คือเป็นมัทฉะฟราเป้เลยโอ้ยจริงเหรออร่อยเลยพูดเริ่มสนใจแล้วใช่ไหมเริ่มสนใจเริ่มคล้อยตามมัทฉะแล้วนะฮะนี่นะครับกินให้ดูนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมคุยไปขยับไปนิดเดียวเองผสมเรียบร้อยไม่มีก้อนเลยแล้วก็ทานง่ายมากเลยครับนี่โปรตีนนี่เป็นสิ่งสำคัญนะโดยเฉพาะใครที่แบบว่าอาจจะแบบทานอาหารไม่ถึงโปรตีนน้อยหรือออกกำลังกายนี่โปรตีนนี่แบบ
ต้องห้ามขาดเลยถูกต้องครับเพราะหลายคนสงสัยว่าแบบเฮ้ยแบบที่เกิดมาเป็นแบบพรีเซนเตอร์ให้ Move Lazy Meal เนี่ยแบบมั่นใจแค่ไหนนะครับต้องบอกเลยว่าเขาได้รับการรับรองมาจาก GHP นะครับแล้วก็มี HACCP ด้วยต้องบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนตามที่เขาเคลมเนี่ยคือโอเคเลยแล้วมันพกง่ายมากพี่พุทธนี่เดี๋ยวหนูเปิดให้ดูกล่องไหนได้อันนี้ซองแค่นี้ตอนไปอังกฤษก็พกไปก็ใส่ไปในสูตรตึ๊บออกมาชงผสมง่ายครับเพราะฉะนั้นใครที่หาอัลเทอร์เนทีฟโปรตีนแล้วแบบว่าอยากพกง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยครับ Move Lazy Meal ครับแล้ววิธีทานนะฮะทานตอนเหมือนมื้ออาหารหรือว่าทานแทนอาหารหรือยังไงครับวิธีทานสำหรับเขื่อนคือเขื่อนทานหลังออกกำลังกายแล้วก็มื้อที่เร่งรีบจริงๆที่แบบเฮ้ยชีวิตมันต้องสโลว์ดาวน์แป๊บนึงแล้วแต่ว่าแบบเราไม่สามารถไปแบบไปคาเฟ่หรือไปร้านอาหารได้อย่างเงี้ยก็กินทดแทนได้ครับใช่เมื่อกี้นี้ที่ชงเป็นมัทฉะแล้วมีรสชาติไหนครับน้องเขื่อนครับมีสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตครับผมและทั้งหมดเนี่ยมีจำหน่ายที่วัดสันด้วยต้องบอกเลยครับใช่อันนี้ก็แบบว่าในช่วงเวลาแบบเร่งรีบอะไรเงี้ยนะบางทีเราไม่ทันในการที่แบบจะกินอาหารสักมื้อนึงอะนะฮะถ้าได้แบบเบโปรตีนดีๆสัก1ซองแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากเลยอันนี้เหมาะกับใครบ้างครับน้องเขื่อนครับอุ๊ยอันแรกต้องบอกเลยก็เหมาะกับคนที่แพ้แลคโตสเนาะเพราะมันโลแลคโตสครับลองทานดูเขื่อนว่ามันออลเทอร์เนทีฟที่ดีครับคนที่ออกกำลังกายแล้วกินโปรตีนบางทีออกกำลังกายแทบตายแต่กินโปรตีนไม่ถึงเนี่ยตัวมันก็ไม่โตขึ้นนึกออกมั้ยครับกล้ามเนื้อมันขาดสารอาหารหรือว่าคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันแบบมันไวมากอ่ะมันไวมากแล้วพอสารอาหารมันไม่ครบร่างกายมันต้องการโปรตีนมันก็จะกินจุ๊บกินจิ๊บครับถ้ากินอันนี้เข้าไปเนี่ยโปรตีนมันถึงร่างกายมันจะทำให้เราอยากอาหารแบบที่บินช์อีทน้อยลงด้วยก็ถ้าเกิดตอบโจทย์นะครับก็ลองซื้อมากินดูรสมัทฉะอร่อยสตรอเบอรี่อร่อยช็อกโกแลตอร่อยมากเช่นกันครับเมื่อกี้นี่เห็นชาเขียวแล้วก็อยากกินพอรู้ว่ามีรสสตรอเบอรี่ด้วยก็อยากจะลองบ้างเหมือนกันตอนนี้ผมว่ากล่องเลยมีหลายคนอยากจะลองคนที่ชมรายการเราอยู่บอกว่าพูดมาสักขนาดนี้นี่มีมารายการทำเป็นเรื่องปกติครับต้องมีโปรโมชั่นพิเศษได้ครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไหมฮะได้เลยครับนี่นะครับก็3กล่องใหญ่นี้นะครับในหนึ่งกล่องเนี่ยนี่ใช่3กล่องใหญ่นี้จ้าเลยฮะเลื่อนกล่องได้เลยครับผมในกล่องนึงเนี่ยมี7ซองปกติ3กล่องเนี้ยครับผมอุ๊ยโป๊ะอุ๊ยหัวออกใน3กล่องเนี้ยปกติจะ 2,100 กว่าบาท21ซองครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้เลยก็คือว่าซื้อ3กล่องนี้นะครับรสไหนก็ได้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มัทฉะสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรก็ได้ผสมไปเลยเราแถมเลยของแถม4อย่างครับกระบอกเชคแล้วก็กล่องเล็กซึ่งข้างในเนี่ยมีอีก3ซองครับซึ่งก็เป็น3ซองรสชาติคล้ากันเอาไปลองก่อนจะได้รู้ว่าชอบรสชาติไหนในราคา 1,259 บาทครับต้องบอกเลยว่าโปรนี้นะครับเฉพาะที่คุยแซ่บโชว์เท่านั้นเลยครับนี่คือโปรที่คุ้มมากเลยนะฮะพูดเลยว่า3แถม4ซื้อ3แถม4นึกว่าพูดผิดนะฮะตอนแรกนึกว่า4แถม3อันนี้3แถม4นะครับ3แถม4เอาจริงป่ะในฐานะคนที่ออกกำลังกายแล้วซื้อเวโปรตีนกินประจำอ่ะแค่กล่องเดียวอ่ะก็คุ้มมากแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้คือ3แถม4ในราคา 1,259 บาทแล้วก็ได้แก้วเช็คด้วยแล้วก็ได้แบบพกพาไปอีก3ซื้อได้ช่องทางไหนจ๊ะโทรมาเลยครับนี่เลย020265888หรือ LINE นะครับ @move88 ครับผมบง่ายๆเลยสกิลสแกน QR code หน้าจอได้เลยครับครับกินโปรตีนเช็คมาเยอะมากขอบอกเลยว่า Move Lazy Meal นี่คืออร่อยจริงทำถึงจริงทำเกินจริงครับลองดูตอนนี้เหลือเวลาแค่ประมาณ4นาทีนะครับครับใครที่ยังไม่ได้โทรมานะฮะหรือว่าติดต่อไปรีบเลยนะครับผมรีบเลยนะฮะเพราะโปรโมชั่นนี้ก็คืออีกทีนึงก็ได้นะครับทวนอีกทีโปรโมชั่นนี้ได้ครับผมก็คือถ้าเกิดซื้อ3กล่องนี้นะครับกล่องนึงเนี่ยมี21ซองซื้อ3แถม4เลยแล้วใน4อย่างที่แถมเนี่ยมีกระบอกเชคแล้วก็3ตัวเนี้ยครับรสชาติคล้ายกันมีมัทฉะสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตครับโปรตีนเขื่อนกล้าพูดเลยนะว่าสำคัญมากๆในการกระบวนการกินอาหารของเราหลายๆครั้งวันหนึ่งเรากินโปรตีนไม่ถึงด้วยกินโปรตีนไม่ถึงก็จะอยากกินนู่นกินนี่กินนั่นหุ่นไม่ลีนหรือตัวไม่โตตามที่ออกกำลังกายโปรตีนสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครหาแบบเฮ้ยตัวเลือกโปรตีนดีๆอยากลองก่อนแล้วถ้าแบบมันดีค่อยบอกว่าดีแต่เขื่อนลองแล้วเขื่อนบอกว่าดีลองนี่เลยครับ Move Lazy Meal ครับเขื่อนว่ามันดีมากๆเลยครับอันนี้ปกติขายกล่องเท่าไหร่นะฮะโทษทีโอ้อันนี้กล่องละถ้าเกิด3กล่องนี้ก็อยู่ที่ 2,100 กว่าบาทครับผมคือถ้าอย่างแบบในวัดสัตว์อะไรเงี้ยนะฮะนี่ๆให้ดูราคาเลยนะครับถ้าอย่างในวัดสัตว์นี่ก็คือกล่องนึงก็คือ499บาทครับ3กล่องนี้ก็เหมือนที่น้องเขื่อนบอกก็คือ1,000เกือบ 2,500 ใช่ไปเลยนะฮะวันนี้ก็โปรโมชั่นนะครับเปิดตัวนะฮะ Lazy Meal นะครับ3กล่อง 1,259 บาทนะครับสำหรับใครที่แบบรู้สึกว่าโอ้โหขาดโปรตีนนะฮะแล้วแพ้แลคโตสด้วย
อยากให้จัดเพราะว่าคุ้มมากเลยนะฮะ3กล่องแล้วก็ได้แถมนะฮะแก้วเชค1ใบนะครับแล้วก็มีแบบพกพานะฮะอีก3กล่องนะครับ3แถม4ในราคา1,259 บาทนะครับและอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับเฉพาะที่คุยแซ่บโชว์เท่านั้นเพราะฉะนั้น call now หรือว่าแอดไลน์มาเลยครับครับหนึ่งชุดนี่เขาบอกว่าทานได้แบบยาวๆ1เดือนไปเลยใช่ครับนะฮะแล้วก็โปรตีนต่อซองนะครับ20กรัมคือการทานโปรตีนในแต่ละวันเนี่ยมันง่ายต่อการที่แบบเราจะคำนวณได้ว่าโอเคร่างกายของเราน้ำหนักเท่านี้เราต้องการโปรตีนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะกินโปรตีนให้ถึงคือเราพูดว่ากินโปรตีนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเอ้ยมันก็กินได้แหละแต่พอเราเอาโปรตีนที่เราต้องดูว่าวันนึงเราควรกินเท่าไหร่อ่ะครับมันเยอะมากเลยนะพี่ปุ๊ดใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะแบบเฮ้ยง่ายด้วยไวด้วยอร่อยด้วยครับยอมรับตามตรงว่าบางวันก็กินไม่ถึงบางวันกินไม่ถึง Move Racing Meal ช่วยท่านได้นะฮะพกพาง่ายครับซองนี่สบายๆแล้วก็แพคเกจจิ้งสวยด้วยขอย้ำเบอร์นะครับสามารถนี่เลยโทรมาที่02นะครับ0265888นะครับหรือว่า LINE @moveแปดครับย้ำโปรโมชั่นให้อีกทีได้ไหมฮะได้เลยครับผมซื้อ3แถม4นะครับในราคา 1,259 บาทอันเนี้ยเลือกไปเลยอยากได้สตรอเบอรี่มัทฉะช็อกโกแลตจะเอาไหน211 2111หรือว่าเอาแค่รสชาติเดียวก็ได้ครับแถมฟรีเลยนี่นะครับ3กล่องเล็กนี้ครับซึ่งมีรสชาติทุกอันเนี่ยคละกันอยู่แถมกระบอกเชคด้วยครับคุ้มมากใครมองหาอัลเทอร์เนทีฟอยู่ลองดูแล้วใครที่แพ้แลคโตสนี่ก็เป็นโลแลคโตสลองทานดูได้นะครับใช่แล้วนะครับย้ำเบอร์ให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับ02-0265888นะครับหรือว่า LINE แอดสามารถสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยนะครับ @move88 นะครับชูป้ายเบอร์สักนิดนึงนะฮะเบอร์นะฮะส่งฟรีด้วยนะครับนะฮะใครสนใจโปรนี้นะครับก็สามารถจัดได้เลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นโปรที่คุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการแบบว่ามีเวลาน้อยแล้วอยากดูแลตัวเองเนาะโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญมากวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเป็นคุณแม่ลูกที่ได้คุยแล้วรู้สึกว่าได้พลังบวกได้ทัศนคติดีๆกลับไปด้วยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ตั้งนะครับขอบคุณค่ะส่งของให้กันหน่อยนะฮะหอมกันหน่อยโอเคลาไปด้วยภาพนี้เลยแล้วกันนะครับภาพกันขอบกันน่ารักมากเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับคุยแซ่บโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วนะครับกดกระดิ่งด้วยนะคะอ้าวผิดคีย์อีกแล้วกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ